ดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินมาเก็บเห็ดนะจ๊ะเห็ดตับเต่าจ้ะดูยายพินลงมาอยู่ในป่าเลยนะเนี่ยในดงเลยจ้ะน้องชายยายพินก็เจอเห็ดเขาบอกว่าพี่พินหนูเจอเห็ดที่พี่เหมือนที่พี่พินกินเลยเห็ดสีเหลืองๆที่พี่พินเคยกินน่ะโอ้ยายพินก็เลยมาตามมาเลยเขาบอกพี่กัดมาดิพอจ๋าแม่จ๋าดูนี่นะยายพินเก็บไว้ข้างบนกองนึงแล้วจ้ะเมื่อกี้ถ่ายคลิปแล้วแต่พอดีโทรศัพท์มันตัดนะจ๊ะนี่ดูเห็ดตับเต่านี่บางดอกก็ใหญ่กันหน้ายายพินอีกนะจ๊ะเนี่ยดูเนี่ยเป็นปั้นๆเลยจ้ะนี่จ้ะยายพินพาเก็บจ้ะนี่ดูนี่พอจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะนี่ฝนก็จะตกเห็ดก็จะเก็บนี่ดูนี่โอ้โหทำไมมันงามอย่างนี้ดิดูดินี่ดูนี่นี่ดูเนี่ยเพื่อนจ๋าแล้วดูนี่ธรรมชาติแท้ๆเลยจ้ะมันมีดอกบานเนี่ยเดี๋ยวยายพินจะเก็บไปทำพันธุ์จ้ะดอกบานน่ะยายพินขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแถวเนี้ยที่ปกปักรักษายายพินมาขอเชื้อเห็ดขอเห็ดไปทำอาหารกินแล้วก็ขอไปไอ้นี่ด้วยไปทำพันธุ์ด้วยจ้ะเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะเนี่ยอุ๊บมันไปไม่ได้หนามันเยอะมากเลยนี่ดูดิเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยเยอะจริงๆจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าจ้ะดูดิเป็นปั้นเลยนะจ๊ะเนี่ยหยิบพินได้เป็นกิโลเลยจ้ะเนี่ยกิโลฝ่าแน่เลยเนี่ยดูนี่กองเลยอุ้ยนี่ดอกนี่โอ้นี่แหละที่ดูยายกอนกับยายจ๋านเก็บเห็ดมันเพลินนี่แหละมันเพลินอย่างนี้แหละจ้ะเนี่ยอย่าขอบอกว่ามันก็มีอันตรายนะจ๊ะเพราะว่ามันมีแต่ป่าจ้ะเดี๋ยวตัวเองจะติดป่านี่ดูนี่จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวยายพินเอาโทรศัพท์ไปไว้ข้างบนก่อนเนาะเอาเห็ดไว้ข้างบนก่อนโหนี่ดอกอ่อนๆตุ่มๆยังมีอยู่เลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยจ้ะตุ่มๆอ่อนๆ นะเอาไว้ข้างบนก่อนเนาะเดี๋ยวหล่นลงมาต้องลงมาเก็บอีกเนาะเดี๋ยวก่อนขอยายพินไอ้นี่แป๊บนะนี่ดูดินี่ดูดิดูนี่ดอกอ่อนๆเล็กๆก็ยังอยู่อีกเยอะจ้ะนี่ตุ่มๆตุ่มๆเนี่ยเพียบเลยแต่ยายพินไม่เอาเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังมาใหม่แต่มันมีปัญหาตรงที่ยายพินจะกลับขึ้นไปข้างบนยังไงนี่แหละตอนลงมาลงด้วยความงกลงได้เวลาขึ้นนี่แหละพินจะขึ้นได้หรือเปล่านี่แหละเออตามขวานไม้ที่นี่นะที่มันหมกๆไว้จ้ะตักขึ้นเนาะแล้วตักขึ้นยังไงล่ะตอนเนี้ยมาคนเดียวด้วยเนี่ยความงกของเจ๊พินดูเนี่ยโอ้โหจะขึ้นไปยังไงเนี่ยทางขึ้นก่อนเนาะขึ้นได้ไหมเนี่ยเจ๊พินเฮ้ยแกเนี่ยโอ้โหหนามไอ้นี่ทั้งนั้นเลยหนามมายาลาบมายาลาบไอ้นี่มันแทงเจ๊พินหนามไม่ยาลาบหนามหนามแดงป่ะเดี๋ยวไงโหหนามเพียบเลยตอนลงหนามไม่แทงหรอกด้วยความงกจ้ะเดี๋ยวยายพินขึ้นก่อนเนาะเพื่อนๆจ๋าดูยายพินปีนขึ้นนั้นเนี่ยแล้วถ้าปีนขึ้นยังไงเดี๋ยวพินเอ้ยอ่ะเดี๋ยววางโทรศัพท์ก่อนดีฝากขึ้นไม่ได้แล้วนี่จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูเนี่ยดูเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆจ๋าดูเท้ายายพินมีแต่หนามโอ้โหหนามหักขาเจ็บแป๊บๆเลยนี่หัวหนามแป๊บๆหักขาสองอันเลยพอจับไม่จ๋าเลยนี่ดูอีดอกนี้ใหญ่กันหน้ายายพินอีกดีอู้พอจับไม่จ๋ามือยายพินนี่เอ้ยดูนะจ๊ะพอจับไม่จ๋าพอจะได้เนี่ยเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูหน้าว่าใหญ่กันหน้ายายพินจริงไหมนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะพอจับไม่จ๋าเนี่ยยายพินยังไม่ได้ล้างหน้าล้างขี้ตาเลยนะพอมีคนไปบอกยายพินรีบวิ่งออกมาเลยด้วยฟาร์มนั่นเลยเขาบอกเขาเจอเห็ด
โอ้สมใจทันทีเก็บเผ็ดยายพินยายพินเก็บเผ็ดเนี่ยจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าแต่ว่าฉันเอาเธอไปไม่หมดนะเดี๋ยวฉันจะแบ่งเธอไว้ทําพันธุ์มั่งนะปีหน้าฉันจะได้มากินเธอใหม่นะนะเธอแก่แล้วเธอแก่แล้วฉันจะแบ่งเธอไว้ทําพันธุ์มั่งดอกนี้ถ้าจะแก่ว่าฉันจะหมกเธอไว้แถวแถวที่เธออยู่นี่นะจ๊ะปีหน้าฉันจะได้มาเก็บเธอกินใหม่นะจ๊ะฝากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยปกปักรักษาดูแลเชื้อพันธุ์เห็ดอย่างดีนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวลูกจะแบ่งเอาไว้บ้างนะจ๊ะลูกเอาไปไม่หมดจ้ะลูกจะฝังเอาไว้บ้างจ้ะเพื่อปีหน้าเราจะได้มากินใหม่เนาะเห็ดเชื้อรากอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะเก็บเธอไว้ตรงนี้นะจ๊ะนี่ตุ่มๆดีจังเลยแต่ยายพินจะบอกว่าดอกเล็กๆยายพินไม่ได้เก็บมานะจ๊ะดอกที่มันยังไม่ได้ขนาดอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเห็ดตับเต่าแต่ยายพินเคยกินแล้วอร่อยจ้ะอร่อยถ้าอย่างนี้มันบานแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่จ้ะต้องแบบอย่างเงี้ยเนี่ยกำลังกินดุบเนี่ยจ้ะอย่างนี้เขาบานแล้วเนาะแต่ว่าเราจะเอาไปทำเชื้อได้จ้ะเมืองไทยบ้านฉันประเทศลพบุรีบ้านฉันก็มีเห็ดนะจ๊ะอยากบอกให้ชาวโลกรู้ว่าบ้านฉันก็มีเห็ดนะจ๊ะชาวโลกขอเก็บใส่ถุงก่อนนะจ๊ะชาวโลกจ๋าบ้านฉันก็มีเห็ดกินนะจ๊ะค่อยๆเก็บนะเดี๋ยวจะช้ำแต่ที่แน่ๆยายพินปวดหัวเข่ามากเลยตอนที่ยายพินปีนลงไปไม่คิดอะไรหรอกความอยากได้จ้ะนี่ดูนี่อู้ยมันสวยจริงๆมันสวยจริงๆปีที่แล้วยายพินก็ได้กินนะแต่ซื้อมาจากตลาดลพบุรีจ้ะมีคนเอามาขายให้กินจ้ะแต่ปีนี้ไม่ต้องซื้อแล้วยายพินเก็บเองเป็นแล้วสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะดอกนี้มันตุ่มมันติดขึ้นมานี้มันอ่อนไปหน่อยเนาะมันติดขึ้นมาจ้ะอยู่คู่กันเนาะแต่อย่างเงี้ยยังมีอีกเยอะนะจ๊ะยังมีอีกหลายดอกเลยยายพินไม่ได้เก็บขึ้นมาหรอกเอาไว้เดี๋ยววันหลังยายพินจะมาเก็บใหม่จ้ะไปฟังเพลงมันจะไม่จ้ามนรักลูกทุ่งอ่ะเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถาหญ้านางอ่ะจ้ะยี่พินได้หลายกิโลเลยนะเนี่ยหลายกิโลเลยนะเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวไปเอาถุงมาใส่อีกเนาะถุงมันน้อยไปเดี๋ยวไปเอาถุงก่อนจ้ะนี่จ้ะขอบคุณเทวดาใจดีขอบคุณน้องชายยี่พินที่บอกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่อะไรธรรมชาติที่ให้อาหารดีๆกับเรากินประเทศไทยบ้านฉันประเทศลพบุรีบ้านฉันก็มีเห็ดกินนะจ๊ะนะจ๊ะยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะโอ้ยโทรศัพท์ก็เก็บ